รายการแรก EP แรกนะฮะนั่งคุยกับคุณหนึ่งครับทำช่อง YouTube เพื่ออะไรตักพันเนี่ยมีคนติดตามเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่หลักหมื่นมีได้เดือนละเท่าไหร่ตอนนี้คุณหนึ่งได้รายได้เท่าไหร่ทำเพราะอะไรนะทำไมถึงทำมันดียังไงบ้างนะครับและคลิปนี้มีคำตอบให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งนะครับก็จะมาทำคลิปนะฮะเป็นแนวคอนเทนต์บ้างนะครับก็คุณหนึ่งนั่งคิดแล้วว่าจะทำอะไรดีนะทำคลิปอะไรดีต่อไปนี้นะครับคุณหนึ่งก็เห็นว่ามีหลายคอมเมนต์นะถามคุณหนึ่งเยอะมากเลยนะครับก็ส่วนมากจะถามเรื่องว่าทำช่อง YouTube เพื่ออะไรนะครับทำ YouTube เพื่ออะไรนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็เลยหยิบโอกาสตรงนี้เรามาทำตามคอนเทนต์ที่ทุกคนถามคุณหนึ่งนะกันว่าทำเพราะอะไรนะทำไมถึงทำมันดียังไงบ้างนะครับและคลิปนี้มีคำตอบให้กับทุกคนนะครับอาจจะเป็นคลิปที่แลกเปลี่ยนนะครับคุณหนึ่งก็ไม่ใช่ประสบความสำเร็จอะไรมากมายแต่ก็อยากชวนทุกคนนะครับมาทำจองยูทูบด้วยกันนะครับนะอันดับแรกเลยนะฮะทำไมถามว่าคุณหนึ่งทำช่อง YouTube เพื่ออะไรนะครับอันดับแรกเลยคือคุณหนึ่งอยากทำเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับนะเพราะทุกวันเวลามันผ่านไปนะครับมันก็ทำให้เราแบบว่าเราไม่เห็นอะบางอย่างที่เราถ่ายรูปลง Facebook ลงอะไรต่างๆมันก็เห็น Facebook เฉยๆนะครับเฉยๆแต่ถ้าเราเก็บวีดีโอไว้อะมันจะมีคุณค่ามากยิ่งวีดีโอที่เราไปเที่ยวหรือไปทำอะไรต่างๆไปหาคนที่เราสนิทรู้จักกันอะมันก็จะเป็นความทรงจำที่ดีนะครับหรือว่าอย่างเช่นคุณหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมในช่องคุณหนึ่งก็เป็นถ่ายรูปกับกิจกรรมของโรงเรียนบ้านเทอไทยต่างๆเวลาคุณหนึ่งได้ย้ายคุณหนึ่งก็จะได้เห็นความทรงจำนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นตัวเองด้วยว่าตอนนี้เราอายุประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ต้องคิดถึงแหละนะฮะผมว่าชวนทุกคนอ่ะเก็บวีดีโอไว้นะเพื่อเห็นเราในอนาคตด้วยนะครับอันนี้คือประการแรกนะครับเป็นความทรงจำนะครับแล้วที่สองก็คือเราก็เห็น YouTube หลายคนแล้วเราก็อยากทำนะครับอยากทำแล้วก็อยากเหมือนคนอื่นมากนะครับก็ลองทำนะครับคนหนึ่งก็ได้เห็นเขาเรียกว่าไอดอลนี่เหรอนะครับคนหนึ่งมีเยอะมากเลยที่คนหนึ่งติดตามเพื่อว่าเราอยากลองทำแบบคนนั้นคนนี้ไหมนะฮะแล้วก็มันดียังไง YouTube ดียังไงนะครับ YouTube มันมีรายได้ด้วยยังไงนะครับก็ศึกษามาตลอดก็เห็นนะแต่หลายคนแต่ล่าสุดนี้ผมเห็นนะคำพูดตรงเนี้ยคุณท็อปนะครับจิรยุทธหรือเปล่านะครับที่แกทำ Bitcoin อ่ะนะ Bitcoin แล้วก็แกพูดว่าคนเราจะโตไวหรือไปไกลอ่ะเราต้องกล้าต่างจากคนอื่นนะครับกล้าทำแกทำเนี่ยตั้งแต่คนไม่ทำไม่เริ่มทำนะครับแต่การเริ่มทำก่อนเหมือน YouTube เหมือนกันใครทำก่อนได้เปรียบเนี่ยเหมือนบี้ดิสกาเก๋ไก๋สไลเดอร์นะครับก็มีเป็นเด็ดไอดอลที่ทุกคนเห็นแล้วก็อยากทำตามนะครับแล้วก็มีหลากหลายคนนะครับยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยก็อย่างเช่นตอนนี้ดังๆเนาะก็เอาตัวเองออกมาให้ได้แล้วเป็นความชอบให้ได้อย่างเช่นแจ็คแป๊บโฮอย่างเงี้ยนะครับบางคนบอกว่าถ่ายวีดีโอนะคือเมื่อวานหรือเปล่าคุณหนึ่งได้คุยได้นั่งฟังนะคุณท็อปนี่แหละบอกว่าบางอย่างมันต้องกล้าลองกล้าทำก่อนนะแล้วกล้าได้ฟังเสียงรอบข้างด้วยว่ามันไม่ดีนะไม่อายเหรอไม่ดีมั้งนะครับกล้ามากเลยเนาะอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็เลยแบบว่าเลยถ้าเราไม่กล้ามันก็ไม่เริ่มทำสักทีเหมือนเรา YouTube น่ะเราหลายๆคนทำ YouTube บอกว่าถ้าวันนี้ปุ๊บจะได้ 1,000 หรือ 100,000 หรือ 10,000 1 ล้านอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันต้องเริ่มทำก่อนมันต้องนับ1ก่อนเนาะ
ถ้าเราไม่นับ1ก่อนไม่จะถึง100ได้ไงใช่ไหมครับนะต้องนับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะจนถึงไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะครับแต่ยูทูบเบอร์หลายคนก็ต้องพัฒนาตัวเองเยอะๆนะครับเหมือนที่เห็นนะอย่างแจ๊ดแป๊บโฮอ่ะแรกๆคนหนึ่งก็แอนตี้อยู่นะแอนตี้อยู่หลังมาปุ๊บมันเป็นตัวตนเอาไปก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เกิดเอาไปคนชอบมากเลยมีไหนอ่ะทำท่ากวนตีนทำท่ากวนเขาไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่คนชอบมากเลยนะครับเป็นตัวตนนะครับเหมือนอะไรไม้หนึ่งนิดเนาะบางอย่างบางคนเป็นลูกน้องใครหลายคนแล้วก็มาเริ่มทำด้วยกันนะแล้วก็ชักชวนมาทำด้วยกันโอ้ยมีคนโตมากมากเลยนะครับมีหลากหลายยูทูบเบอร์นะครับที่ทำกันแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับและเป็นรายได้นะครับเยอะมากเลยนะครับเนาะทุกคนก็คงมีไอดอลของตัวเองหมดละนะครับดังนั้นคนหนึ่งเนี่ยอยากตอบคำถามว่าทำช่องยูทูบเพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อตรงนี้แหละครับนะทำไปก่อนคนเรามันจะดังหรือไม่ดังไม่รู้อย่างคุณหนึ่งทำเนี่ยคุณหนึ่งทำเนี่ยมันต้องผ่านนะยูทูบเบอร์มันต้องผ่านเกณฑ์ก่อนคือ 1,000 ผู้ติดตามแล้วก็ 4,000 ชั่วโมงนะครับ 4,000 ชั่วโมงมันก็ต้องทำอ่ะจะจู่วันเดียวได้ถามว่ามีไม่มีนะครับบางครั้งอาจจะเป็นแบบว่าคนดังไปแล้วดาราต่างๆแป๊บเดียวก็ได้แต่ของเรามันบ้านนี้มันก็คงไม่ดังหรอกนะครับนอกจากไปเกาะคนนั้นคนนี้นะครับอย่างคนหนึ่งทำเนี่ยกว่าจะได้ 1,000 คนติดตามตั้ง1ปีนะครับตั้ง1ปี 4,000 ชั่วโมงมันก็1ปีนะครับถามว่ามีรายได้ยังเดี๋ยวเอาคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคนหนึ่งจะบอกรายได้เดี๋ยวบอกไว้ก่อนมีแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าเยอะไหมเยอะมากครับสำหรับคนหนึ่งนะฮะว่า3หลักพันเนี่ยมีคนติดตามเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่หลักหมื่นมีได้เดือนละเท่าไหร่อย่างนี้แหละที่เดี๋ยวคุณหนึ่งจะมาพูดกับคลิปหน้าแล้วกันกับรายการแรก EP แรกนะฮะนั่งคุยกับคุณหนึ่งครับนะอยากถามอะไรนะคอมเมนต์ถามคุณหนึ่งได้เลยนะฮะถามคุณหนึ่งได้บางครั้งบางอย่างคุณหนึ่งอาจจะสอนเทคนิคคุณหนึ่งอาจจะไม่แบบว่าเหมือนสำเร็จครับเหมือนคนอื่นนะครับแต่ก็เราพูดแบบบ้านๆนะครับพูดแบบว่าเราค่อยโตไปด้วยกันนะครับก็ลองทำดูคนหนึ่งก็ลองทำไปเรื่อยๆตามความสามารถความไปเรื่อยๆของเราคนเราจะลงตัวด้วยตัวเองเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยคนหนึ่งจะมีคนติดเทคนิคบางอย่างนะครับใครอยากถามอะไรอ่ะถามมาเลยนะครับชวนกันมาถ้าเราดังนะอย่างเช่นคนหนึ่งอ่ะตอนนี้คนติดตาม 40,000 นะก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับติดตามนักเรียนบ้างคนหนึ่งบ้างอะไรต่างๆนะฐานจาก TikTok บ้างนะครับก็ประมาณนี้ก็เลยบอกว่าทุกคนทำได้คุณหนึ่งทำได้ทุกคนต้องทำได้ครับตอนนี้คุณหนึ่งก็ชวนลูกศิษย์อย่างเช่นล่าสุดนี้ชวนแม็กนะครับแม็กซูฟา L5G อ่ะนะดีท่าเต้นนี้หลายคนชอบนะครับคนดูเป็นล้านเหมือนกันนะครับก็ชวนทำช่องหัวท้ายมาโอ้โห2วันครับคนติดตาม600กว่าคนถือว่าสำหรับคุณหนึ่งว่าเยอะนะบางคนแค่ได้คน2คน3คนถือว่ายากแล้วนะครับ100คนกว่าถือว่าโอเคแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นไป700กว่าแล้วนะตอนนี้บอกว่าคุณหนึ่งให้อัพคลิปไปก่อนครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านด้วยตัวเองนะครับก็เลยชวนมาทำ YouTube ด้วยกันนะครับเดี๋ยวข้างหลังอาจจะมีคอลแลบเนี่ยล่ะนะฮะถ้ายิ่งอีกหน่อยคุณหนึ่งไปชวนนักเรียนมาที่กล้าแสดงออกเดี๋ยวจะมีฐานจากนักเรียนด้วยแล้วก็นักเรียนก็ได้คนติดตามด้วยเดี๋ยวชวนนักเรียนมาทำช่อง YouTube ด้วยกันนะครับโอเคคลิปนี้ตอบคำถามทำช่อง YouTube เพื่ออะไรก็เพียงแค่นี้แล้วกันใครอยากถามอะไรมากกว่านี้หรือยังไงอย่างอื่นอยากถามอะไรต่างๆถามคอมเมนต์มาได้เลยนะหรือรายได้ก็ได้ทำเทคนิคทำยังไงนะครับทำให้มีคนติดตามหลักหมื่นหลักพันนะครับนะก็จะบอกให้กับทุกคนได้ทำด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้คนหนึ่งก็เลยมีโอกาสได้หยิบประสบการณ์เล็กๆประสบการณ์คำว่าเล็กกับหลายๆคนนะแต่สำหรับคนหนึ่งก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันอยากทำอะไร
คอมเมนต์มาถามคุณหนึ่งได้เลยนะครับและคุณหนึ่งจะตอบให้กับทุกคนได้ทำกันนะครับถามว่ายากไหมถามมาก่อนคุณหนึ่งตอบให้แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวคุณหนึ่งจะบอกให้ทุกอย่างเลยนะครับนะแล้วว่าสิ่งที่สำคัญหนึ่งรายได้ได้เท่าไหร่ตอนนี้คุณหนึ่งได้รายได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอติดตาม EP หน้านั่งคุยกับคุณหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงแค่นี้แล้วกันก็มีอะไรคอมเมนต์ถามนะครับฝากกดติดตามช่องคุณหนึ่งปลาเอ๋อปลามวนปลากินด้วยกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ